สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้นะครับสำหรับเกษตรกรที่จะเริ่มต้นเลี้ยงไก่สาวนะครับก็คือเริ่มเลี้ยงไก่สาวเลยนะครับควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับอาหารไก่นะครับอาหารไก่ควรมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 16-18% นะครับเพราะว่าถ้าโปรตีนน้อยกว่านี้นะครับไก่ไข่เนี่ยก็อาจจะได้รับพลังงานไม่เพียงพอในการสร้างพลังงานนะครับทำให้ไก่เนี่ยไข่น้อยลงหรือว่าอาจจะไม่ไข่เลยก็ได้นะครับสำหรับเกษตรกรที่วางแผนอยากจะเลี้ยงไก่ไข่ประมาณ50ตัวหรือมากกว่านี้นะครับควรจะติดต่อกับร้านอาหารสัตว์นะครับใกล้บ้านอาจจะเป็นร้านที่มีสต็อกค่อนข้างเยอะนะครับก็คือไม่ควรที่จะขาดสต็อกนะครับแล้วก็อาจจะลองสอบถามราคาเขาดูนะครับต่อรองราคาดูว่าเราเนี่ยใช้ตลอดนะครับอาจจะขอในราคาต้นทุนที่ต่ำลงนะครับลำดับถัดไปนะครับก็คือไม่ควรเปลี่ยนอาหารบ่อยๆนะครับการเปลี่ยนอาหารนะครับมีผลทำให้ไก่ไข่เนี่ยไข่ลดลงนะครับหรือว่าอาจจะหยุดไข่เลยก็ได้นะครับสำหรับการเปลี่ยนอาหารถ้าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนจริงๆนะครับก็คือแนะนำให้ค่อยๆเปลี่ยนอาจจะแนะนำค่อยๆเริ่มผสมอาหารไก่ใหม่ทีละน้อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเนี่ยอยู่ดีไปเปลี่ยนเลยนะครับอาจจะทำให้ไก่เนี่ยไข่ลดลงหรือว่าอาจจะทำให้ไม่ไข่เลยก็ได้นะครับสำหรับการเปลี่ยนอาหารนะครับถ้าไก่หยุดไข่เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับจะมีการปรับสภาพรังไข่นะครับประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับหลังจากนั้นไก่ไข่เนี่ยก็จะกลับมาไข่เหมือนเดิมนะครับแต่ทางที่ดีก็คือแนะนำว่าถ้าให้อาหารยี่ห้อไหนแล้วนะครับก็ควรที่จะให้ยี่ห้อนั้นไปเลยนะครับก็คือไม่ต้องเปลี่ยนอาหารนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่มีคำถามนะครับการผสมอาหารหรือว่าการให้อาหารเสริมนะครับทำได้หรือไม่นะครับสามารถผสมอาหารได้นะครับสามารถให้เป็นรำปลายข้าวข้าวโพดบดหยวกกล้วยได้นะครับแต่ว่าย้ำนะครับควรให้เป็นอาหารเสริมนะครับไม่ควรให้เป็นอาหารหลักนะครับอาหารหลักเนี่ยก็ควรที่จะเป็นอาหารนะครับเพราะว่าพวกรำพวกข้าวโพดเนี่ยจะมีโปรตีนที่ค่อนข้างต่ำนะครับโปรตีนประมาณ 9% นะครับก็จะทำให้ไก่ของเราเนี่ยไม่ไข่นะครับก็คือให้ได้นะครับแต่ว่าไม่ควรจะให้เยอะนะครับให้เป็นอาหารเสริมระหว่างวันได้ครับการให้อาหารที่ตรงเวลานะครับมีผลต่อการไข่ของไก่นะครับอย่างเช่นถ้าให้อย่างเช่นการให้อาหารไก่นะครับควรจะให้ประมาณ2มื้อนะครับมื้อแรกก็ประมาณ7โมงนะครับมื้อที่2ก็ประมาณ3โมงถึง4โมงเย็นนะครับก็ให้เป็นเวลาเดิมตลอดนะครับเพราะว่าเขาก็จะได้กินอาหารตรงเวลานะครับแล้วก็จะทำให้ไข่ดีไข่ปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้อาหารเนี่ยอาจจะทำให้ไก่เนี่ยกระทบในเรื่องของการกินนะครับอาจจะทำให้ไข่เนี่ยน้อยลงนะครับลำดับต่อไปนะครับสำหรับไก่ไข่สาวไม่ควรทำให้ไก่ไข่สาวตกกระจายนะครับหรือว่าตกใจนะครับสำหรับการสร้างโรงเรือนไก่ไข่สาวเนี่ยก็คือจะแนะนำให้สร้างให้ห่างจากถนนหรือว่าบ้านคนพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าไก่เนี่ยได้รับเสียงรบกวนนะครับหรือว่าเสียงกระทบกระเทือนมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ตกใจนะครับแล้วก็ทำให้ไข่เนี่ยหยุดไข่ได้นะครับแล้วก็ควรที่จะป้องกันในส่วนของตรงนี้นะครับอาจจะป้องกันเป็นพวกสุนัขนะครับแล้วก็หมาแมวไม่ให้มารบกวนนะครับไก่ไข่สาวจะกินอาหารประมาณเวลา100กรัมนะครับหรือว่า1ขีดต่อตัวต่อวันนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่เริ่มเลี้ยงไก่ไข่สาวนะครับอาจจะเริ่มเลี้ยงประมาณ50ตัวนะครับการให้อาหารสำหรับไก่ไข่50ตัวนะครับก็ควรจะให้อยู่ประมาณเวลาประมาณ5กิโลกรัมนะครับแล้วก็อาจจะเสริมเป็นพวกอาหารเสริมได้นะครับข้าวปลาหยกกล้วยข้าวโพดบดนะครับก็เสริมได้นะครับตามพื้นที่ที่มีเลยนะครับไก่ไข่จะมีอายุการไข่นะครับ 16-18 เดือนหลังจากที่เริ่มไข่ฟองแรกนะครับสำหรับไก่สาวเนี่ยไข่ฟองแรกนะครับจะเริ่มไข่ประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนนะครับไข่ฟองแรกเนี่ยก็จะฟองน้อยๆนะครับแล้วก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อไข่ไปจนถึง 16-18 เดือนแล้วนะครับไก่สาวเนี่ยก็จะค่อยๆไข่ลดลงนะครับสำหรับข้อนี้นะครับผู้เลี้ยงต้องคอยสังเกตดูนะครับเมื่อเราให้อาหารไปแล้วนะครับถ้าผลผลิตที่ได้มาหรือว่าเปอร์เซ็นต์การไข่เนี่ยน้อยลงหรือว่าไม่คุ้มกับค่าอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนไก่ชุดใหม่นะครับสำหรับไก่ไข่สาวของทางฟาร์มเรานะครับทำวัคซีนครบแล้ว 17-18 ครั้งนะครับที่เหลือเนี่ยก็แนะนำให้ทำวัคซีนนิวคาสเซิลบวกหลอดลมทุกๆ3เดือนนะครับก็คือทำป้องกันไว้นะครับทำให้ไก่ของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับก็คือควรที่จะทำนะครับถ้ามีเวลาก็ทุกๆ3เดือนนะครับวัคซีนนิวคาสเซิลบวกหลอดลมนะครับสำหรับผู้เลี้ยงรายใหม่นะครับหรือว่าเกษตรกรรายใหม่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่สาวนะครับหรือว่าการเลี้ยงลูกไก่ไข่นะครับว่าควรจะเริ่มเลี้ยงแบบไหนดีควรจะสร้างโรงเรือนแบบไหนดีนะครับก็สามารถทิ้งคำถามนะครับไว้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่า
แอดไลน์ไปทางฟาร์มของเราก็ได้นะครับทางฟาร์มเรานะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีแพทย์ประจำฟาร์มแต่ละฝ่ายนะครับคอยให้ข้อมูลกับทุกๆคนอยู่นะครับที่สนใจเรื่องไก่นะครับแล้วก็เรื่องการเกษตรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปในกลุ่มไลน์ของฟาร์มเราได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับทางฟาร์มของเรานะครับจะนำข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรด้านอื่นๆนะครับมาแบ่งปันให้กับเกษตรกรอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ